ตอนนี้นะคะเราเข้ามาภายในร้านคาเลแล้วนะคะร้านน่ารักมากเป็นร้านเล็กๆสีขาวสไตล์มินิมอลนั่งถ่ายรูปได้เลยนะคะผัดเผ็ดไข่ออมเล็ตไก่ทอดหมูทอดกุ้งทอดน่าราคาก็เริ่มที่120บาทขึ้นไปค่ะไข่ออมเล็ตนุ่มละลายในปากหอมชีสชีสเขาเอาไปลมควันนิดนึงกุ้งแบบหั่นลงไปก็กรอบแอดเพิ่มไส้กรอก80บาทจะได้2ชิ้นเลยนะคะคุ้มค่ะคุ้มข้าวแกงกะหรี่หมูทอดแอดผัดเผ็ดรวมค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้รสชาติแกงกะหรี่ที่เป็นสูตรลับเฉพาะของเขาเป็นแกงกะหรี่โฮมเมดที่ไม่เหมือนร้านอื่นเป็นร้านเล็กๆสีขาวสไตล์มินิมอลนั่งถ่ายรูปได้เลยนะคะและเมนูของเขานะคะแค่ชื่อร้านก็รู้แล้วเนาะเป็นร้านแกงกะหรี่อย่างเดียวเลยค่ะแต่มีหลากหลายแบบให้เลือกนะคะนี่เป็นเมนูของเขานะคะเขามีให้เลือกจะเป็นข้าวแกงกะหรี่และเลือกท็อปปิ้งได้ด้วยนะคะผัดเผ็ดไข่ออมเล็ตไก่ทอดหมูทอดกุ้งทอดเนื้อวัวไส้กรอกไข่ดาวออมเล็ตชีสน่าราคาก็เริ่มที่120บาทขึ้นไปค่ะน่าราคาน่ารักนะคะแล้วเดี๋ยวมาลองชิมรสชาติว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะที่นั่งที่ร้านคาเลนะคะเขาออกแบบเป็นที่นั่งแบบเป็นบาร์เป็นเคาน์เตอร์แบบนี้น้องอลิซนั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีพ่อครัวทําใหม่ๆสดๆทุกวันอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์นี้เลยค่ะเขาก็จะปรุงให้เรานะคะแกงกะหรี่สามารถแจ้งได้จะราดเลยหรือจะแยกของน้องอลิซมาแล้วน้องอลิซเป็นแกงกะหรี่แยกนะคะนี่ของน้องอลิซคือเมนูข้าวแกงกะหรี่ไข่ออมเล็ตโปะชีสนะคะเป็นยังไงเอ่ยน่าทานใช่มั้ยล่ะเดี๋ยวเรามาชิมเมนูจานแรกกันเลยนะคะของน้องอลิซข้าวไข่ออมเล็ตโปะชีส3แผ่นและแกงกะหรี่แยกมานะคะน่าคออร่อยกินซ้ำงงไหมงงไข่ออมเล็ตนุ่มละลายในปากหอมชีสชีสเขาเอาไปลมควันนิดนึงรสชาติน้ำแกงกะหรี่ของเขาจะออกไปทางเข้มข้นเค็มกลิ่นเครื่องเทศเยอะผมนิดๆของเครื่องเทศนะคะถ้าใครคอแกงกะหรี่น่าจะถูกปากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ารสเข้มข้นค่ะเดี๋ยวมาลองชิมจานต่อไปกันนะคะเมนูต่อไปที่เราจะกินกันก็คือข้าวแกงกะหรี่กุ้งทอดค่ะมีกุ้งมาด้วยกัน3ตัวเลยนี่นะคะกุ้งแบบกรอบแกงกะหรี่ก็ควันขึ้นเลยนะคะข้าวก็เป็นข้าวญี่ปุ่นนุ่มๆเดี๋ยวเราต้องราดลงไปปึ๊บอันที่จริงแล้วเดี๋ยวเราคลุกกันไปเลยนะคะนี่อืมร
จานนี้ข้าวแกงกะหรี่กุ้งทอดนะคะให้อารมณ์เหมือนกินกุ้งแทมปุระเลยค่ะข้าวนุ่มแกงกะหรี่ก็จะเป็นแบบเดียวกับน้องอลิสเมื่อกี้เลยนะคะเป็นอีกจานนึงที่แนะนำเพราะว่ากุ้งทอดเขากรอบหวานนุ่มอันนี้นะคะนี่เป็นผักดองค่ะผักดองสามารถเติมได้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวชิมก็คือเข้ากันทำให้เราไม่เนียนเซอร์ไพรส์มากอร่อยยันผักดองเพราะปกติเป็นคนที่ไม่ใช่สายผักดองนะกินได้บางร้านแต่ผักดองร้านนี้เขารสชาติดีกรอบเค็มพอดีหวานพอดีไม่เปรี้ยวกลมกล่อมมากพอทานคู่กับข้าวแกงกะหรี่นะคะมาแล้วค่ะจานนี้คือข้าวแกงกะหรี่หมูทอดบวกไส้กรอกนี่นะคะแอดเพิ่มไส้กรอก80บาทแต่ได้2ชิ้นเลยนะคะคุ้มค่ะคุ้มน่าทานมากจานนี้มากับหมูทอดร้อนๆนี่มาถ่ายใกล้ๆเลยนี่หมูทอดนะคะชุบเกล็ดขนมปังแป้งบางกรอบนี่น่ากินที่สุดควันขึ้นแล้วรู้เลยว่าเขารู้สูตรการทอดหมูเหมือนหมูทงคัตสึที่ชาวญี่ปุ่นเขาทอดจริงๆเพราะว่าแป้งเขาบางกรอบหมูข้างในก็นุ่มเป็นหมูสันในนะคะมาชิมไส้กรอกด้วยเป็นครั้งแรกที่กินข้าวไส้กรอกกับแกงกะหรี่ค่ะมันจะเข้ากันไหมนะชิมไปชิมมาเริ่มอิ่มแล้วเยอะมากนะคะจานหนึ่งเขาเป็นไส้กรอกญี่ปุ่นรสชาติจะแบบนี้ทานคู่กับหมูทอดแล้วก็แกงกะหรี่เข้ากันลงตัวมากๆอยากจะบอกว่าวันนี้ที่แนะนำสูสีมากต้องทานเป็นข้าวแกงกะหรี่จะเป็นหมูทอดหรือกุ้งทอดก็ได้อร่อยสูสีกันมากๆแล้วแต่ว่าใครจะชอบเนื้อสัตว์อะไรนะคะมาแล้วค่ะอีกหนึ่งจานที่เราสั่งข้าวแกงกะหรี่หมูทอดแอดผัดเผ็ดรวมค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมาชิมก่อนนะฟินมากเดี๋ยวก่อนร้อนร้อนตอนนี้เหมือนนั่งทานอยู่ร้านญี่ปุ่นร้อนรสชาติอร่อยไม่ไหวจานนี้เพิ่มเลเวลความหอมและความเค็มขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่ามีผัดเห็ดรวมไปด้วยถ้าใครชอบกินเห็ดต้องสั่งจานนี้แล้วล่ะเพราะว่าเขาผัดได้เข้มจนมากยอดเยี่ยมค่ะต้องมาทานซ้ำแน่นอนขอตัวไปกินต่อก่อนนะคะทานคู่กันอร่อยมากตอนนี้น้องอนิสกำลังทานกุ้งทอดอย่างอร่อยเลยค่ะอาม่าจ๋าก็ป้อนไข่ออมเล็ตอยู่อร่อยไหมคะน้องอลิสน้องอลิสเขาอยากกินไข่ชีสไส้กรอกแล้วก็กุ้งทอดคือกินแต่เครื่องค่ะไม่ทานข้าวเฉยเลยค่ะแล้วค่ะตอนนี้อิ่มหนำกินเกี้ยงทุกจานแล้วค่ะให้คะแนนร้านนี้4เต็ม5ค่ะ9เต็ม10ค่ะเอกลักษณ์ของเขาซิกเนเจอร์ของเขาก็คือของทอดของเขาหมูทอดกุ้งทอดเนี่ยเขาทอดได้ดีมากๆกรอบแป้งบางเนื้อนุ่มและเอกลักษณ์อีกอย่างนึงก็คือรสชาติแกงกะหรี่ที่เป็นสูตรลับเฉพาะของเขาเป็นแกงกะหรี่โฮมเมดที่ไม่เหมือนร้านอื่นมันจะมีขมที่ปลายลิ้นเล็กน้อยนะคะและร้านนี้นะคะปิดทุกวันอังคารหยุดแค่วันเดียวเท่านั้นเวลาที่เปิดก็คือ11โมงถึง1ทุ่มค่ะและถ้าใครไม่สะดวกเดินทางมาที่ร้านที่เส้นคลองสานนะคะก็สามารถสั่งกลับบ้านได้ด้วยผ่านแอป Robinhood Gap Lineman Shopee โอ้โหสะดวกมากๆเลยอย่าลืมแวะมาอุ่นหนุนร้านคาเรกันนะคะเป็นร้านเล็กๆอบอุ่นเงียบสงบเหมือนเราหลุดมาอีกโลกนึงแต่ก็ได้รสชาติที่เหมือนเราไปกินถึงประเทศญี่ปุ่นเลยยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมตามน้องอลิสมาทานที่ร้านคาเลกันนะคะ
ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายก็มีเยอะนะเนี่ย